คนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของฝั่ง OT บ้างนะครับเพราะว่าในฝั่ง OT เนี่ยจริงๆแล้วทางฟอร์ตินเนตเนี่ยเราทำตลาดในเรื่องของ OT มาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะทีนี้ประเด็นคือทุกๆครั้งเนี่ยเวลาเราจะไปพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยเราจะมักพกพามาตรฐานไปด้วยเนาะให้ลูกค้าเห็นภาพว่าเฮ้ย OT ที่เรากำลังจะ approach หรือ propose ลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองเรา based on มาตรฐานที่ทาง organization ใน worldwide เนี่ยนะครับเชื่อถือนะครับว่าเชื่อมั่นว่าไอ้ standard แบบนี้แหละเราน่าเชื่อถือได้นะครับในเบื้องต้นก่อนเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตในเรื่องของ IEC 62443ซึ่งเป็น standard ที่เหมือนกับว่าทำมาเพื่อในเรื่องของ security สำหรับ OT เลยนะครับเป็นอันดับแรกก่อนแล้วหลังจากนี้เราจะมีเป็นซีรีส์แล้วว่าจะมี compliance หรือไม่มี standard อะไรบ้างที่เราจะอัปเดตมาถัดมานะครับก็มาเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเน้นย้ำในเรื่องของ OT ก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วผมจะไม่ได้ลงดีเทลนะว่าใน OT มันคืออะไร SCADA คืออะไรนะครับแต่ผมจะเน้นย้ำอีกทีในทุกๆการที่ทางพรีเซนต์เนี่ยนะครับลูกค้าจะมีฟีลลิ่งหรือมันจะมีฟีดแบ็กเสมอสำหรับเวลาเราพรีเซนต์กับทางทีม OT เนาะว่าเขาไม่โดนโจมตีหรอกหรือว่าเขาโดนโจมตีแล้วไม่เป็นอะไรทีนี้ผมจะให้ทุกท่านดูในกราฟนี้นิดนึงเนาะสาระสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับหรืออยู่ที่โซนส่วนสีแดงกับสีเหลืองนิดนึงเนาะเราจะถนัดกันในเรื่องของ IT เนาะเรารู้อยู่แล้วว่าใน IT เราจะสนใจในเรื่องของ CIA เนาะ Confidentiality Integrity แล้วก็ Availability นะครับแต่ประเด็นคือเรามาดูในหมวดหมู่ของ OT นิดนึงอันนี้เน้นย้ำอีกทีนึงนะสังเกตไหมว่าภาษาบรรทัดล่างที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยอย่างแรกก่อนเลย OT เนี่ยเป็นระบบที่มีไลฟ์ไทม์ในการทำงานเนี่ยนานมากเนาะ20ปีหรือ10ปีบวกๆนะครับแล้วร่วมถึงการทำ virtual patching หรือการ patching หรือการ maintenance ระบบเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับน้อยมากมันคืออะไรหนึ่งคือไลฟ์ไทม์นาน patching นานๆทีเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของช่องโหว่ที่มันเกิดการโจมตีเกิดขึ้นทีนี้ประเด็นคือการเกิดการโจมตีของช่องโหว่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอะไรบ้าง1นะครับการโจมตีเกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง availability เนาะอุปกรณ์หรือเครื่องจักรพร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลาไหมแต่สาระหรือสิ่งสำคัญที่มันมากกว่านั้นคือเรื่องของ safety เนาะเรามองภาพเร็วๆคืออย่างสมมติเราโดนโจมตีที่พวกมอเตอร์ที่มันระบายความร้อนเนี่ยแฮกเกอร์ไม่ประสงค์ดีสต็อปไอ้เปิดพัดลมนั้นให้พัดลมหยุดทำงานความร้อนสูงขึ้นก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นsafety ก็คือหมายความว่ามันจะมีผู้เสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์example ให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายแล้วเป็นเรื่องที่ critical แล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่สุดในเรื่องของ security เลยฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะเวลาไป approach ในเรื่องของ OT security ลูกค้าเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องของ safety ต่อให้3หรือ4ปีจะโดน attack ครั้งแล้วถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของ availability requirement ที่มันสูงมากๆเนาะแล้วก็มีความในเรื่องของความสูญเสียของชีวิตเกิดขึ้นนะครับเลยฝากพาร์ทเนอร์ทุกท่านเนี่ยนะครับเน้นย้ำในเรื่องนี้ไว้ให้กับลูกค้าด้วยเนาะอันนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะครับผมทีนี้ถัดมานะครับในเรื่องของ challenge ต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วเนาะแต่ว่า challenge ที่เราไปเจอมาที่ทางฟอร์ตินเนตเราเจอมาเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยแบ่งเป็น3แกนเนาะผมเชื่อว่า IT หรือ OT เนี่ยยังไงก็จะต้องมีได้ผลในเรื่องของ people process แล้วก็เทคโนโลยีเนาะpeople เนี่ยแน่นอนแล้วมันเป็นการในเรื่องของการทำ awareness นะครับให้กับลูกค้าเนาะจริงๆแล้วเรามีคอร์สเรามีเว็บมินานะครับเรามีอะไรมากมายเพื่อให้พาร์ทเนอร์ได้หยิบเอาไปใช้ให้กับลูกค้าได้รับทราบเนาะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดหลักๆกันในเรื่องของ process เนาะสังเกตไหมว่า process เนี่ยมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น NIST ISO หรือ IEC นะครับแล้วก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนโลยีว่าโอ้เรามีprocess แบบนี้แล้วเนี่ยในตัวเทคโนโลยีของทาง Fortinet เองเนี่ยเราจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของ process ของเขาได้ยังไงบ้างให้กับลูกค้าได้ยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันว่า IEC 62443เนี่ยโดยรายละเอียดหรือถ้าตัวย่อตัวแปลต่างๆมันคืออะไรบ้างนะครับวันนี้อาจจะไม่มีแอนิเมชันบู๊บ้าบนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของ compliance standard นะครับมันก็จะเป็นเทคค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะในเรื่องของ compliance จริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมี compliance ของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันเนาะอย่างอเมริกาก็จะใช้ NIST เนาะน้องฝั่งยุโรปก็จะใช้ตัว NIST หรือ INSA อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ประเทศไทยสังเกตคือจะมี compliance เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราออกมาตรฐานแล้วล่ะก็คือมอก62443นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือคัดลอกมาจาก IEC ที่เราจะพูดถึง IEC 62443เนี่ยแหละครับว่ามันทำยังไงเนาะมันเป็นมาตรฐานหรือมันมาตรฐานที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทางผู้คอนโทรลเวนเดอร์หรือตัวโรงงานเองหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ซิสเต็มอินทิเกเตอร์เนี่ยเอาไปปรับใช้นะครับเพื่อให้มันตรงกับมาตรฐานที่มันควรจะต้องเป็นนะครับทีนี้เนี่ยไอ้มาตรฐานที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาลงกันนะครับอย่างแรกก่อนเลย IEC 62443เนี่ย
มันเป็นสแตนดาร์ดนะครับที่เขียนโดยเรียกว่า ICS Expert ICS ย่อมาจาก Industrial Control นะครับ Service ก็คือ Control Vendor แหละเจ้าของพวก Vendor ที่ทำพวกเครื่องจักรหรืออะไรพวกนี้มองภาพเร็วๆง่ายๆนะครับเขาทำมาเพื่อให้กับทางเจ้าของVendor ต่างๆหรือว่าเจ้าของโรงงานหรือว่าสุดท้ายคือ Indicator หรือพวกเราเนี่ย System Indicator ที่เข้าไปช่วยกับให้ลูกค้าเนี่ยว่าเนี่ยที่กำลังจะ Move สู่ Industrial 4.0 หรือว่ามีการทำงานร่วมกันผ่าน GADA หรืออะไรแบบนี้เราควรจะมีการโปรเทคยังไงเกิดขึ้นบ้างเราควรจะมีมาตรฐานยังไงในการป้องกันโรงงานเราไม่ให้ถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้บ้างนะครับทีนี้โดยเบื้องต้นเนี่ย IEC เนี่ยมันจะมีตัวแปรที่เราควรจะต้องรู้จักอยู่ที่ประมาณ4ตัวเนาะตัวแรกก่อนเลยเริ่มแรกก่อนเรียกว่า SL นะครับ SL เนี่ยเราย่อมาจากสิ่งที่เรียกว่า Security Level เนาะ Security Level แบ่งเป็น5 Level นะครับ0 1 2 3 4ในที่นี้เดี๋ยวเราจะพูดกันที่เริ่มต้นที่เลเวล1เนาะแต่เลเวลสุดให้รับทราบคือมันไม่ได้มีคู่ requirement ในเรื่องของ security ชัดเจนนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับเราเลยอาจจะไม่ได้พูดถึงเลเวลสูงมากนักนะครับทีนี้มาเลเวล1ก็คือเป็นการการ configuration ผิดพลาดทำให้ส่งเกิดผลกระทบกับเครื่องจักรนะครับมันก็เลยมีอยู่ในเลเวล1เพื่อการป้องกันการ config ผิดพลาดหรือว่าไม่ก็เรียกเป็น false positive ต่างๆหรือ human error หรืออะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการป้องกันแบบนั้นนะครับในเลเวล2เนี่ยเกิดจากการโจมตีนะครับเป็นการป้องกันที่จะเกิดจากการโจมตีของแฮกเกอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากมายนะครับเหมือนกับว่าอยากลองดูว่าเนี่ยเราไปเรียนรู้วิธีแฮกมาอยากลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย SL2 เนี่ยเพียงพอต่อการป้องกันนะครับที่จะเป็นแฮกเกอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายนะครับแต่เลเวล SL3 เนี่ยนะครับเป็นการป้องกันนะครับระบบนะครับคอนโทรลเวนเดอร์ต่างๆเนี่ยให้ทนทานต่อแฮกเกอร์ที่มีประสบการณ์ในการโจมตีแล้วนะครับที่มีสามารถทำพวกแรนซัมแวร์หรืออะไรพวกนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วสุดท้ายเลยนะครับ SL4 มันเหมือนแบบเลเวล3เลยแฮกเกอร์มีสกิลและมีความรู้เพียงพอมี experience เพียงพอ SL4 จะเติมมาด้วยเหมือนกับมีเงินต้นทุนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองภาพเร็วๆเลยคือSL4 เนี่ยเกิดจากการเรียกว่าstate sponsor state sponsor หมายความว่ามีเงินอุดหนุนจากภาครัฐหรือว่าประเทศโจมตีกับอีกประเทศหนึ่งนั่นหมายความว่าหนึ่งคือเขามีเงินจ้างแฮกเกอร์ที่มีเงินแล้วไอ้ที่มี experience มีความรู้ความสามารถแล้วสองคือมีเงินทุนแฮกเกอร์อยากได้อะไรพร้อมจัดหาให้เพื่อโจมตีไปยังอีกประเทศหนึ่ง SL4 ถือว่าเป็นการป้องกันในระดับนั้นคือค่อนข้างที่จะ seriousในการที่จะแอทแทคฝั่งนู้นเลยฉะนั้นเนี่ยในทางพอร์ตเน็ตในเบื้องต้นเวลาเราจะไปพรีเซนต์เนี่ยเราจะ recommend นะครับให้กับลูกค้าเนี่ยควรจะอยู่ในประมาณเลเวล3เป็นอย่างน้อยเนาะก็คือสามารถป้องกันที่พวกแอทแทคเกอร์ที่มี experience ละนะครับอาจจะยังไม่ต้องถึงเลเวล4ก็ได้นะครับแต่เริ่มที่เลเวล3เนี่ยน่าสมควรละนะครับผมทีนี้ประเด็นต่อมาคือในคำถามของลูกค้าเสมอแล้วถ้าโรงงานของผมมันใหญ่มากมันมีแพลน2 3 4 5หรือว่ามีแพลนต่างจังหวัดเนี่ยเราควรจะทำยังไงนะครับควรจะต้องทำ SL3 SL4 หมดเลยไหมไม่นะครับคือจริงๆแล้ววิธีการ approach เนี่ยนะครับมันจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเขาเรียกว่า monolithic อย่างที่แจ้งมาเมื่อสักครู่เลยลูกค้าถามว่าต้อง apply ทั้งโรงงานไหมจริงๆแล้วเราได้ทั้งคู่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นแบบที่2ก็ได้นะครับที่เรียกว่า segmented security approach หรือ segmented ละกันเนาะเรียกสั้นๆต่างกับ monolithic ชัดเจนเลยเนาะคือ monolithicองค์กรโทษทีครับโรงงานมีกี่อันมีกี่แพนมีกี่สาขาทุกอันทุกส่วนทุก BU จะต้องเลเวลเดียวกันสลับกันกับเซกเมนต์เราไปคลาสสิฟายว่าอ๋อนี่แผนกสมมุติเป็นโรงงานผลิตน้ำแอลกอฮอล์น้ำดื่มเขาอาจจะมองว่ากระบวนการผลิตน้ำซีเรียสมากผลิตแอลกอฮอล์ซีเรียสมากนะครับแต่ในส่วนของการทรานสปอร์ตอาจจะไม่ซีเรียสมากมั้งฉะนั้นการทรานสปอร์ตอาจจะแอพพลายแค่ SL3 การผลิตน้ำอาจจะแอพพลายที่ SL4 นะครับทั้ง2แบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะข้อแรกก่อนเลยคือ SL ที่เป็น monolithic นะครับดีมันได้เรื่องของ security แหละทั้งโรงงานมีความปลอดภัยใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันฉะนั้นเนี่ยได้เรื่องของ security แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายตอบมาค่อนข้างสูงมากเนาะเพราะว่าเราต้องทุกอย่างจะต้องมีความ security เท่าเทียมกันนะครับสลับกันกับถ้าเป็น segmented เนี่ยเราค่อยมานั่งเกลี่ยอ๋อฝั่งนี้ critical กว่านะเราเอา SL4 หรืออันนี้เรากำลังเริ่มต้นทดลองตลาดเอา SL3 ก็พอก็จะสามารถที่จะค่อยๆเติมในเรื่องของ budgetary ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ management เนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าบางส่วนมันไม่ได้ยากบางส่วนค่อนข้างที่จะflexible มากกว่าหรือ simple มากกว่านะครับแต่ว่า
ก็จะต่อมาด้วยเรื่องของ Less Secure เนาะก็คือความปลอดภัยก็จะน้อยกว่านิดนึงเนาะมันจะมีในเรื่องของที่จะบอกว่าอ้าวแล้วงี้ถ้าเกิดแฮกเกอร์เนี่ยที่บอกว่า Less Secure เพราะว่าบางทีเขาอาจจะโจมตีมาจาก SL 1นะครับแล้วก็คืบ Lateral Movement มาต่อใน SL 4ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อมาว่ามันมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างนะครับนะครับเราได้ตัวแปรแรกไปแล้วนะก็คือ Security Level หรือ SL นะครับตั้งแต่0ถึง4นะครับต่อมาตัวแปรที่2เราจะเรียกคำว่า FR เนาะ FR ย่อมาจาก Foundation Requirement นะครับ Foundation Requirement คือมาตรฐานแหละตรงกลางเป็นมาตรฐานกลางว่าโอเคในระบบของคุณเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วย Foundation Requirement อะไรบ้างในซึ่ง IEC เนี่ยเขาจะแจกแจงมาทั้งหมด7 FR เนาะก็คืออันดับแรกคือในเรื่องของ Identification and Authenticationนะครับ FR 2ก็คือ Use Control 3ก็คือ Integrity 4ก็คือ Confidentiality แหละประกอบเข้าด้วย7วงกลมนี้นะครับก็คืออย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ทีนี้ sample มาก็คือมันจะถ้าในมุมมองของ IT เราก็จะเข้าใจเนาะอ๋อ Identification นี่คือพวก Password แล้วก็ User Authent เนาะแล้วก็ Use Control ก็คือพวก Authorization นะครับ Integrity Encryption หรืออะไรแบบนี้นะครับเราจะแตกออกมาในแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือตัวแปรที่2คือมาตรฐานในการ requirement ของแต่ละภาคส่วนแต่ละ BU แต่ละแพนเนี่ย foundation requirement เขาจะต้องแตกออกมาให้ได้ใน7ส่วนนะครับภายใต้ในแพนเดียวกันนะครับทีนี้ภายใต้ FR หรือ foundation requirement มันจังแตกไม่ได้อีกนะเป็นอีก2ตัวแปรนะครับอันนี้อาจจะอย่าเพิ่งงงนะมี2อันคือ foundation requirement เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือความต้องการพื้นฐานเนาะเป็นพื้นฐานสุดเลยทีนี้ภายใต้ FR เนี่ยมันแตกย่อยมาได้ก็คือ system requirement นะครับ system requirement คืออะไรความต้องการของระบบมองภาพเร็วๆเนาะมี Windows อยู่หนึ่งเครื่อง FR บอกว่าคุณจะต้อง comply ในเรื่องของการทำ authentication Windows มาให้มาแล้วแน่ๆคือ SR ที่ให้มาแล้วคือ username และ password ในการล็อกอินเครื่องเนาะถูกต้องไหมครับเป็นความต้องการของระบบ Windows ต้องการแค่นี้แหละเราต้องการ protect แค่นี้แหละ username password SR คือ username password บน Windows นะครับทีนี้ประเด็นคือณปัจจุบันทุกคนได้ยินมาหมดแล้วทำงาน security มานาน username password ไม่เพียงพอแล้วมันเลยจะต้องมี multi factor authent เกิดขึ้นทีนี้ถาม multi factor authent กับ Windows บอกเอ้ยคุณต้องมี multi factor authent ต้องมีเท่านั้นจะล็อกอินเครื่องไหมไม่แต่ multi factor authent มีไว้สำหรับส่วนเสริมเนาะให้คอมพิวเตอร์ของเรา security มากขึ้นฉะนั้น multi factor authent คืออะไรRE หรือ requirement enhancement เป็นส่วนเสริมเพื่อให้ความปลอดภัยของซิสเต็มเราดียิ่งขึ้นนะครับย้ำอีกที FR คือพื้นฐานเนาะว่าเราต้องการอะไรบ้าง SR คือระบบที่เป็นระบบแหละต้องการระบบโทษทีครับความต้องการของ control vendor แหละว่าในการใช้งานมันต้องการแค่นี้แหละนะครับ RE คือเราเสริมเข้าไปเพิ่มให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะ SL คืออะไร FR คืออะไร RE SR คืออะไรแล้วก็ RE คืออะไรนะครับเรามาจับแมปกันนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้งงเป็นตารางนี้เลยนะครับอันดับแรกก่อน FR นะครับ FR อย่างที่ผมบอกคือ FR 1คือการ identification แล้วก็ authentication สังเกตไหมอย่างแรกก่อนเลย SR คือ system requirement เขาขออย่างแรกคือ identification ก่อนบอกก่อนว่าคนที่กำลังจะมาคอนโทรลเราเนี่ยผ่าน HMI ก็ได้หรือผ่านตัว SCADA ก็ได้คุณคือใคร username password ต้องกรอกมาละนะครับซึ่งมันก็คือเป็น SR เนาะ system requirement แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับทีนี้ประเด็นคือมันก็จะ compile ใน SL 1 2 3 4เนาะก็คือเพิ่มง่ายคือได้ SL 1มาละแค่ username password เองนะครับต่อมาคือในระบบเรามองแล้วว่าเฮ้ย username password มันไม่พอฉะนั้นอย่างแรกก่อนมาเป็น RE 1 SR 1.1 เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่ม RE เป็นเลข1ขึ้นมาหมายความว่าอะไร Unique Identification คือ user ต้องไม่แชร์กันนะบางองค์กรแอดมินเนี่ยเป็น10คนเลยไม่ได้ต้อง Unique user A คือ user A user B คือ user B แค่นี้เห็นไหมครับใน FR 1คุณ comply ไปได้ที่ SL 2แล้วนะได้ Security Level 2แล้วนะถ้าเราเพิ่มตัว Multi Factor Authent เข้าไปล่ะไม่ว่าจะเป็นจาก Untrust คือขานอกเลยนะครับได้มัลติแฟกเตอร์จากขานอกได้ SL 3แล้วนะแค่นี้เองเห็นไหมครับก็เหมือนเราทำ VPN แล้วก็มีมัลติแฟกเตอร์ออเทนเองได้คุณได้ SL 3ตามที่ทางฟอร์ติเน็ตได้คอมเมนต์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดทุกอุปกรณ์เลยถ้าจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ออนแพลนหรือว่าจากรีโมทมีการทำมัลติแฟกเตอร์ออเทนทั้งหมดเลยนะครับ
ก็คุณจะได้ SL4 ไปละแค่นี้เองนะครับจริงๆคือกำลังจะบอกว่าใน Foundation Requirement มันจะมี SR มาแล้วก็จะมี RE กำกับเพื่อให้ Security Level มีความมี Level ในการComply สูงขึ้นนะครับก็อันนี้คือความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร4ตัวนี้เนาะ SL FR SR และ RE นะครับผมเดี๋ยวท้ายสไลด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอธิบายจะมี reference document นะครับถ้าเกิดยังใครอยากย้ายสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวสแกนไปอ่านได้นะครับของทางพอร์ตเน็ตเองนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงในเรื่องของ IEC 62443ไปละเรามาแมทอันนึงในเรื่องของ architecture บ้างอันนี้น่าจะเคยได้ยินบ่อยพอๆกับ62443เลยคือ Purdue model เป็น architecture reference นะครับซึ่ง Purdue model เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งตามสีได้เลยเนาะเวลาเราไปทำ IT เนี่ยให้มองภาพเหมือนเวลาเราทำ IT ก็จะมีโซนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์โซนแคมปัสโซน Data Center โซน Internet Perimeter โซนเหมือนกันครับในฝั่งของ OT ก็จะมีโซนเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเรียกเป็นเลเวลเนาะ0 1 2 3 4 5 3 3.5 4แล้วก็5นะครับก็แต่ละโซนก็ชัดเจนเนาะ4กับ5เป็นในเรื่องของ IT 3.5 เหมือนเป็น DMC ระหว่างโลก OT แล้วก็โลก ITนะครับเลเวล3ลงมาก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นโลก OT แล้วนะครับอันนี้จะไม่ได้ลงเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือมันจะมี wording อยู่อันนึงนะครับคำว่าโซนคำว่าคอนดูคำว่าโซนเนี่ยหมายความว่าให้มองภาพในฝั่งของ IT คือเรามีแอปพลิเคชันอยู่แอปพลิเคชันนึงมีทั้งเว็บแอปแล้วก็database ขออภัยครับ3อันเนี้ยอยู่ในภายใต้ของแอปพลิเคชันเดียวกันทำงานร่วมกันทั้งหมดเขาจะเรียกไอ้3ตัวเนี้ยแอปเว็บแอป DB เนี่ยเรียกว่าโซนนะครับทีนี้ประเด็นคือในองค์กรของเราเนี่ยมันอาจจะมีแอปพลิเคชันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการคุยกันระหว่างแอปพลิเคชัน A กับแอปพลิเคชัน B เนี่ยมันเป็นคนละโซนกันเพราะมันเป็นคนละโซนกันเราจะเรียกว่าทราฟฟิกโฟลว์นะในโลกของ IT แต่โลกของ OT เราจะเรียกคำว่าคอนดูสังเกตในภาพนิดนึงผมแยกโซนออกมาให้เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยคือโลกของ IT จะเป็นเส้นสีแดงๆเนาะ Enterpriseนะครับต่อมาคือโลกข้างล่างเนี่ยมันอาจจะลางๆหน่อยเนาะดังฝั่งแผ่นด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าๆเข้มๆหน่อยนะครับก็คือเป็นอีกโซนนึงเหมือนกันครับหมายความว่าอีกแผ่นนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกโซนนึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าในรูปนี้จะเกิดภาพคือทั้งหมด3โซนเนาะโซนเอ็นเตอร์ไพรส์โซนแผ่น A แล้วก็โซนแผ่น B ฉะนั้นเวลาการคุยกันระหว่างโซนแผ่น A กับโซนแผ่น B อาจจะเป็นการคอนดูดกันระหว่างข้ามโซนกันซึ่งเป็นอาจจะเป็น intra หรือ extra ก็ได้นะครับเป็นการ communication ซึ่งกันและกันมองภาพอย่างนี้นะครับทีนี้เรามองภาพเห็นภาพแล้วเนาะนั่นหมายความว่าการคุยกันข้ามโซนเนี่ยค่อนข้าง seriously ละว่าเอ้ยเราอย่างที่ผมบอกคือแต่ละโซนอาจจะมี SL ไม่เท่ากันนั่นหมายความว่า SL 3มาคุยกับ SL 4ข้ามคอนดูดกันที่เป็น extra zone คุณก็จะต้องมีอะไรมาโคเทคก่อนเหมือนกันเลยครับในโลก IT นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยสรุปเหตุการณ์มาง่ายๆเลยว่าเราพอเข้าใจในเรื่องของ IEC 62443ละพอเข้าใจในเรื่องของ Purdue model ละทีนี้เนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาฟิลอินในเรื่องของตัว compliance หรือ standard ยังไงได้บ้างนะครับจริงๆแล้วภายใต้ standard ของตัว62443เนี่ยมันมี FR ที่ผมบอกมันมี7อันเนาะจริงๆภายใต้ FR ก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเอกสารผมให้สแกนอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นั้นมันจะมีรายละเอียดมาให้หมดเลยนะครับเพื่ออยากอ่านทางพอร์ตเน็ตเองเลยจัดเป็นสเต็ปง่ายๆนะครับเป็น7สเต็ปในการที่จะเริ่มกระบวนการว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าบอกว่าผมไม่รู้จะเริ่มทำอะไรดีแต่ผมกำลังจะต้องมีแล้วแหละว่าในเรื่องของ security เพราะว่ามันเป็นอินเทรนด์มากๆเลยอะไรอย่างนี้จะเริ่มทำยังไงก่อนนะครับทางพอร์ตเน็ตเลยก็เลยจัดมาให้เป็น7 สเต็ปแหละนะครับ1 2 3 4 5เอ้ยขอโทษครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับทำอะไรก่อนหลังนะครับซึ่งอย่างที่เห็นในรูปเนาะอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับก็คือ1คือพวก awareness แหละนะครับต้องให้ความรู้ก่อนไม่งั้นมองภาพโดยเร็วคือจะมีคำถามลูกค้าเสมอว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าแผนนี้ควรจะได้ SL อะไรแผนนี้ผมควรจะได้ SL อะไรใช่ครับโดยส่วนใหญ่คนที่จะตัดสินใจได้คือลูกค้าเพราะเขาจะรู้ว่าตรงนี้เขามีความสำคัญมากแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนช่วยคอนซัลท์ให้กับลูกค้าเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับว่าเอ้ยพี่ผมมองว่าอันนี้มันน่าจะขยับเลเวลขึ้นมาหน่อยไหมเพื่อความป้องปลอดภัยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นแคสเกดหรือว่ามันเป็นลูกโซ่เนาะอันนี้ผมบอกแพ็กเกจน้ำเนี่ยการโปรดักชันน้ำเนี่ยอาจจะซีเรียสสุดแต่ว่าเขามองว่าทรานสปอร์เตชันอาจจะน้อยแต่ที่สภาพคือระบบขนส่งล่มผลิตน้ำมาเท่าไหร่มันก็ยังส่งออกไม่ได้นะครับทุกอย่างมันจะเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกัน
นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำ awareness หรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ fill in อะไร step ต่างๆเดี๋ยวผมไล่ไปทีละ step ก่อนเลยเนาะทีนี้ประเด็นคือในโลกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบ่งเนาะตรงเส้นนี้เส้นประสีแดงๆนี้มันคือ air gap เขาจะเชื่อมั่นเสมอว่าใน OT เนี่ยมันยังเป็น air gap กันอยู่กับโลกของ IT ก็คือไม่ได้เชื่อมต่อซึ่งกันและกันแต่ในความจริงแล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าลูกถ้าเราไปถามมาเรื่อยๆครับมันจะมีในเรื่องของการที่เวนเดอร์ของคอนโทรลเวนเดอร์เข้ามาเมนเทนแนนซ์หรือเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องต่อเข้าระบบนะครับทีนี้ประเด็นคือชาเลนจ์ใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่เราเจอเสมอๆก็คือลูกค้าบอกว่าระบบผมอ่ะไม่พร้อมที่จะทำในเรื่องของการทำ segmentation หรือว่าการแบ่งเทียร์ตาม Purdue model หรือจริงๆบางทีจะเป็นแผนแบบ flat base เลย IT คือ VLAN 1หมดเลยIP ยังเป็น192.168.1.1อยู่เลยทำยังไงนะครับซึ่งอย่างเงี้ยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือง่ายเลยครับขอให้มองภาพตัวนี้ Firewall เราเอาไปกั้นระหว่างโซน 3.5 กับโลก Level 4กั้นตรงนั้นเลยครับไม่ให้ IP กับ OT เข้ามาได้ Direct นะครับอันนี้ง่ายที่สุดเหมาะสำหรับโรงงานประเภทไหนถ้าเคยได้ยินคือตอนนี้ Industrial เราไปที่ 4.0 ละนะครับ 4.0 คือมีการ Communicate ร่วมกันระหว่างเครื่องจักรแต่Industrial 3.0 เนี่ยจะเป็นในเรื่องของโฟกัสในเรื่องของเอาเครื่องจักรมาลดแรงงานของคนเพื่อให้ production ได้ดีขึ้น productivity ได้ดีขึ้นแต่เขายังไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องของการคุยกันระหว่างเครื่องจักรหรือเก็บพวก data นู่นนี่นั่นนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกับลูกค้าที่มีการใช้งานเครื่องจักรที่ยังเป็นพวก Industrial 3.0 พวกทำงานคนเดียวอยู่ไม่ได้มีการคุยกันกับเครื่องจักรระหว่างกันเองหรือมี SCADA มาคอยคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นวิธีทางออกที่ง่ายที่สุดเราไปก่อนเลยครับแลนดิ้งก่อนเลยกันก่อนว่าจากขาอินเทอร์เน็ตลงไปขา OT เนี่ยเอาฟอร์ติเกตมาตั้งนะครับซึ่งฟอร์ติเกตตัวนี้ถามว่าในเรื่องของ subscription อาจจะเป็นแค่ตัว ATP ก็น่าจะเพียงพอหรืออาจจะเป็น UTP ก็ได้นะครับผมก็เพียงพอแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติลูกค้าบอกเอ้ยเราจะไป 4.0 ล่ะนะครับเราทำยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างแรกก่อนเลยคือตามสเต็ปเนาะมีการแบ่ง segmentation เนาะมีการทำ multi factor authentication low base access เราทำไปอย่างนี้คือมีการลง in fortificate นะครับมีการลง forti token นะครับแล้วก็ลงพวกforti authentication ต่างๆนะครับในการ authentication ก็ทำในการ low base access control ทำแค่2สเต็ป3สเต็ปแรกนะครับได้อะไรไปแล้วบ้างในเรื่องของตัว foundation requirement สังเกตใน SR 1มั้ยครับเราได้เลเวล3เลเวล4มากันเกือบหมดแล้วนะครับได้ฟูลมากันเกือบหมดแล้วนะเห็นไหมแล้วก็ในเลเวลอื่นๆเนี่ยก็เริ่มจะมีเป็นฟูลบ้างแล้วเป็นพาเชียลคำว่าพาเชียลต่างๆยกตัวอย่างนะครับเช่นไทม์สแตมป์เนี่ยเราไทม์สแตมป์ให้นะแต่ว่าเราไม่ได้มีเซ็นทรัลไลซ์หลอกกลางเนาะมันก็เลยได้แค่ไทม์สแตมป์หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ FR 3ก็เริ่มจะได้แล้ว4ก็ได้เป็นพาเชียลเป็นฟูลบ้างบางอย่างแล้วนะครับเห็นได้ว่าทำแค่2 3สเต็ปแรกลูกค้าได้ SL 3ได้ SL 4ไปเต็มเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเหลืองๆก็ประมาณทำอะไรต่อดีนะครับเราเอา endpoint ไปวางตามพวกเครื่อง engineering ต่างๆไม่ว่าจะเป็น EDR หรือ FortiClient ก็ได้นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มเติมมานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตัว SR 1เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของ software process แล้วก็ identification ต่างๆที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับหรือในเรื่องของ leads function ที่ผมตอนแรกเราจะได้เป็น partial ที่ผม highlight เป็นสีแดงไว้คือเขาปรับ level ขึ้นจาก partial กลายเป็น full เพราะว่า leads function คือณตอนนั้นถ้าเกิดสมมุติเราเห็นว่าเครื่องดังกล่าวเครื่อง endpoint ต่างๆเนี่ยมันมีพฤติกรรมแปลกๆ firewall มันได้แต่กั้นเนาะมันก็เลยเป็น partial ถ้าเราเอา endpoint ไปวางเนี่ยเราสามารถทำเรียกว่า isolate พอ isolate เสร็จปุ๊บ leads function ก็จะได้ในเรื่องของถ้าเกิดเราไปเจอพฤติกรรมแปลกๆคุณไม่ควรจะเข้ามาในระบบเรา isolate เขาออกlist function ได้เต็มที่ SL เลยนะครับต่อมานะครับสเต็ปถัดมานอกจากลง endpoint แล้วเนี่ยเราทำระบบของ knock sock เนาะ knock sock ก็ FortiAnalyzer FortiSIEM นะครับต่างๆเพื่อปรับปรุงนะครับในเรื่องของพวก FR ที่เป็นพวก unsuccessful login เราจะเห็นได้แล้วว่ามีการ authent ผิดพลาดกันกี่ครั้ง alert มาจากเสียง alert มาจาก analyzer ให้กับลูกค้าได้เห็นสังเกต FR 1 full จะหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีพาเชียลบางอย่างซึ่งอันนี้เราระบบเราเป็นฮาร์ดแวร์ซีเคียวริตี้เราฟอร์ติเนตเราไม่มีระบบที่เรียกว่า HSM เนาะแต่ตัวระบบเราเองรองรับในการทำ HSM ด้วยเช่นเดียวกันด้วยถึงตัวเราเองก็มี HSM ฉะนั้นเราอาจจะได้แค่พาเชียลนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับต่างๆก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย full FR 2เนี่ย full จะหมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสเต็ปสุดท้ายเลยการทำ APT หรือ Advanced Persistent Threat
รวมถึงมีการทำ test operation นะครับ test availability ฝั่งผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Fortic Tester นะว่าเอ้ยความทนทานต่อการโจมตีของระบบเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการที่จะ use control ต่างๆดียิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ security function validate เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงปลอดภัยในระบบหรือเปล่านะครับผมซึ่งพอเรา implement 7 step เสร็จแล้วเนี่ยผมเลยทำ summary มาให้ดูว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยก็คือได้ full SL3 SL4 เลยนะส่วนสีส้มๆเนี่ยเป็น partial เพราะฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันขออภัยอุปกรณ์ของ Fortinet เองเราไม่ได้มีในฟังก์ชันที่ผมอธิบายก็คือ HSM เนาะเราไม่ได้มี solution ที่เป็น HSM ให้กับตัวอุปกรณ์อื่นๆแต่ตัวเราเอง compile HSM นะครับก็สังเกตคือสีฟ้าเกือบหมดเลยนะครับผมแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจนิดนึงนะครับนะตอนนี้เนี่ยมันมีvendor เจ้าหนึ่งก็คือชื่อ Westland เนี่ยนะครับให้ตัว Fortinet ของเราเองเนี่ยนะครับอยู่ใน Leader Gunner เพราะเนื่องจากว่าเขาแจ้งว่าใน Fortinet Security Fabric เนี่ยเราสามารถครอบคลุมในเรื่องของการprotection ได้ทาง Purdue Model นะครับก็ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็น Leader เจ้าหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าโอ้ยของเราเนี่ยเราซื้อ Fortinet ไปเติมในเรื่องของ Security เนี่ยมั่นใจได้ว่าครอบคลุมในระบบทั้ง Purdue Model ได้ทั้งผืนแน่นอนนะครับผมแล้วก็อยากที่ฝากไว้นะครับQR code นี้นะครับจะลิงก์ไปสู่เอกสารเนาะที่จะพูดถึงในเรื่องของการ implement IEC 62443ร่วมกับทาง Fortinet Solution เนี่ยทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับลองสแกนแล้วเข้าไปอ่านดูเขาจะมีรายละเอียดมาหมดหมดเลยนะว่าไอ้ FR1 เนี่ยควรจะมี solutionอะไรบ้างเราควรจะทำงานแบบไหนเพื่อให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็มีชาเลนจ์แบบนี้เราควรจะทำอะไรให้กับลูกค้าดีนะครับก็ฝากไว้เผื่อให้มีเวลาว่างลองนั่งอ่านดูนะครับมีประโยชน์นะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยว Q&A ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามในเรื่องของ OT นะครับหรือว่าอยากให้ทาง Fortinet เข้าไปช่วยนะครับในการ approach ลูกค้าเนี่ยก็สามารถทิ้ง drop chat ไว้ใน message ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวทางเรามานั่งดูแล้วจะไล่ตอบคำถามให้นะครับผมก็เบื้องต้นของผมวันนี้ประมาณนี้ครับผม